หลังจากมีการทดลองขนผักสดจากจีนผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะต้นเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะมีผู้ประกอบการขนส่งก็มีการนำเข้าสินค้าผักจากจีนมาถึง19ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยกันนะคะออกจากสถานีรถไฟนครคุนหมิงมณฑลยูนานของจีนมายังไทยค่ะเป็นการเดินทางเนี่ยแบบไปกลับนะคะเรื่องนี้ทำให้ผู้ขนส่งสินค้าหลายคนนะครับก็ออกมาประเมินแนวโน้มการขนส่งสินค้าผักจากจีนบอกว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก10ถึง15ขบวนต่อเดือนเพราะว่าการขนส่งเนี่ยถูกกว่าการขนส่งทางถนนนะครับนี่เป็นขบวนรถไฟขนผักจากนครคุนหมิงมณฑลยูนนานประเทศจีนครับกำลังวิ่งผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนใช้เวลาถึงกรุงเทพประมาณ55ชั่วโมงโดยรถไฟขบวนนี้วิ่งสู่สถานีเวียงจันทน์ใต้ของสปป.ลาวก่อนจะเข้าสู่สถานีท่าบกท่านาแล้งจุดเชื่อมต่ออยู่ในเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์คเมื่อรถไฟขบวนมาถึงก็จะมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ข้ามมาใช้ทางรถไฟกว้างขนาด1เมตรของไทยจากนั้นครับจะเข้าสู่ด่านหนองคายเพื่อผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าพร้อมสุ่มตรวจหาสารตกค้างโดยกรมวิชาการเกษตรนี่ถือเป็นตัวอย่างผักที่มีการสุ่มตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผักกาดขาวพริกกะหล่ำปีบรอกโคลีมีเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจหาสารตกค้างก่อนที่จะปล่อยตู้โดยตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง19ตู้จะมาลงที่สถานีแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจากนั้นจะยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นรถหัวลากที่ไปรอรับตรงบริเวณนี้ก่อนนำไปกระจายให้กับผู้ค้าที่ตลาดไทยและตลาด4มุมเมืองเรื่องนี้กรรมการผู้จัดการบริษัทสิทธิโลจิสติกประเทศไทยผู้รับขนส่งสินค้าระบุบอกว่าการขนส่งสินค้าผักจากจีนผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนเข้าสู่ประเทศไทยนี่ถือเป็นการขนส่งสินค้าแบบเต็มรูปแบบไปกลับซึ่งในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกก็เชื่อว่าจะได้ขนส่งสินค้าทั้งทุเรียนมังคุดไปยังจีนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการใช้ขนส่งทางถนนเป็นหลักโดยแนวโน้มการขนส่งสินค้าทางรถไฟนั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนการขนส่งทางรางเนี่ยถูกกว่าถนนประมาณ 3-50,000 บาทแล้วก็รักษาคุณภาพสินค้าได้ดีกว่าด้วยครับเวลาสั้นลงประมาณผักเนี่ยถ้าขนทางถนนมันก็จะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันแต่ทีนี้การขนส่งทางถนนเนี่ย1เวลาช้า2ต้นทุนค่าขนส่งทางรางก็จะถูกกว่าหน่อยนึง3การขนส่งทางถนนเนี่ยมันจะต้องมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าการถ่ายลำอยู่ที่ด่านเชียงของมันจะทำให้ผักช้ำนายบุญตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้จะมีผักจากจีนเข้ามาอีก25ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะและหลังจากนั้นก็จะทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ10ถึง15ขบวนโดย1ขบวนจะมีประมาณ25ตู้ตามคำสั่งซื้อจากผู้ค้าทั้งจากตลาดไทยและ4มุมเมืองค่ะสำนักงานข่าวสินหัวรายงานว่าปัจจุบันการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนผ่านรถไฟลาวจีนครอบคลุมลาวไทยเมียนมาและประเทศอื่นๆเป็นไปตามแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางมีการขนส่งสินค้ามากกว่า 1,200 ประเภทและปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมสูงเกิน2,500,000 ตันค่ะ